ุงน้อยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์เพราะว่าพวกเขาค่ะจะสวยและรวยเสน่ห์ภายใต้แบรนด์ของเพียวไลน์นั่นเองค่ะและฉันเคยค่ะอยู่กับน้องติ๊กค่ะสาวบ้านนาค่ะค่ะน้องนัทสาวบ้านเมืองค่ะน้ำบ้านนาบลูหรอครับไม่เออตลาดจะทักเลยว่าไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นสาวบ้านนามีเป็ดด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะสัญลักษณ์บ่งบอกค่ะนี่เลยค่ะเอาน้องเป็ดมา2โตนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแลมือนี่นะคะถ้าจะมาว่าเรื่องผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงถูกต้องค่ะเรียกว่าผู้หญิงคนใดนะคะก็คือผู้หญิงทุกๆคนนี่แหละจำเป็นจะต้องฟังเรื่องนี้จากพวกเราแน่ๆเลยนะคะหรือจะเป็นคุณผู้ชายนะบางคนแบบอายไม่กล้าบอกภรรยาก็ลองนั่งดูด้วยกันนะคะแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะและเชื่อว่านะคะผู้หญิงทุกคนเคยมีลักษณะแบบมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอีหยังกันแน่นั่นเองค่ะอาการร่างแรกเลยค่ะที่บ่งบอกว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นกับน้องสาวของเขานั่นก็คืออาการคันเขาเรียกว่าปัญหาของจุดซ่อนเร้นของเรานั่นเองคันนะคะในน้องสาวนะคะอย่าไปแปลเป็นอย่างอื่นนะ นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าต้องขยายความนิดนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดลึกนะคะคันนะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุนะคะต้นเหตุอาจจะมาจากการแพ้สารเคมีแพ้น้ำหอมนะคะหรือว่าแพ้พวกที่ใส่ซักกางเกงในนะคะหรือว่าจะเป็นแพร่บอกว่าผ่าอนามัยก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เฮียนไห่ผู้หญิงนะคะคันนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะท่านใดที่คันนะคะก็ควรที่จะแบบว่าลองสังเกตเบื้องดูว่านะคะเขาแพร่น้ำยาซักกางเกงในหรือบอถ้าแพร่ก็เปลี่ยนนะคะหรือว่าแพร่ผ่าอนามัยก็ต้องเปลี่ยนใช่แล้วต่อไปนะคะก็ปัญหาก็คือปัญหามีกลิ่นนั่นเองเขาบอกว่าสุขภาพน้องก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะก็คือเป็นสาเหตุที่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็มาจากเชื้อรานั่นเองพี่ติ๊กเขาบอกว่าแบคทีเรียในช่องคลอดที่เสียสมดุลในร่างกายมันก็จะอ่อนแอในยามที่ร่างกายอ่อนแอเวลามีเพศสัมพันธ์อากาศชื้นเกินไปอากาศร้อนเกินไปหรืออาจจะเป็นหากคุณแบบว่าล้างน้ำไม่สะอาดหรืออะไรต่างๆนานาก็จะสาเหตุมันก็จะทำให้ของน้องสาวของเราเนี่ยมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็ได้นะคะยานะคะปล่อยให้น้องสาวเป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมต่อไปเลยดีกว่าพี่ติ๊กนะคะเขาบอกว่าต่อไปเลยคือแสบเวลาที่ปัสสาวะนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายท่านเคยเป็นอาการแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขามาฟังกันว่ามันเกิดจากอย่างค่ะเนื่องจากท่อปัสสาวะและช่องคลอดเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันเวลาหลุดซึกนะคะเจ็บแสบคันๆแสดงว่านะคะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะควรรักษาให้หายขาดค่ะอย่าปล่อยให้ลุกลามอย่างเด็ดขาดค่ะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าระหว่างน้องสาวเฮากับนะคะท่อปัสสาวะมันเป็นเพื่อนบ้านกันมันอยู่ใกล้ชิดกันนั่นแหละค่ะก็เลยอาจจะบอกว่าเป็นสาเหตุที่ในเวลาที่จุดใดมันมีปัญหามันก็ลามไปถึงจุดนึงนั่นเองค่ะใช่ก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้ไปพบแพทย์ทันทีเลยนะจ๊ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมและอาการต่อไปนั่นก็คืออาการเจ็บนั่นเองอาการที่แบบว่าไม่หายสักทีเขาบอกว่าควรให้หมอตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบางอย่างก็มีสาเหตุก็คือมี2 สาเหตุด้วยกันประมาณว่ามีเลือดออกแต่ไม่ใช่ประจำเดือนก็จะเป็นเยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยอักเสบเนื้องอกในมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกก็ได้ก็อย่าเพิ่งไปกังวลอะไรเพราะอาจจะไม่ใช่แบบคือเป็นสิ่งที่พบแพทย์แล้วก็คือหายได้เนาะก็คือต้องปรึกษาแพทย์โดยด่วนกันเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะอันแรกค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คืออักเสบและติดเสื้อนั่นเองค่ะเสื้อมาหลายท่านนะคะเคยเป็นกันอย่างแน่นอนเนาะบางเทือค่ะมันก็เกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุนั่นเองค่ะบางคนอาจจะมีตกขาผิดปกติเกิดได้จากแบบเชื้อแบคทีเรียค่ะหรือว่าเชื้อราในช่องคลอดอารวาสนั่นเองค่ะเนื่องจากความอับชื้นค่ะรักษาความสะอาดไม่ค่อยพอดีหรือว่าบางคนสะอาดเกินก็เป็นได้เช่นเดียวกันจริงบางคนสะอาดคักบางคนนะคะชุดชั้นในก็ต้องร้องด้วยแคฟฟี่อย่างก็อุ๊ยเจ็ดพิธีพิธานสะอาดบางเทือก็เป็นกับนี่เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าไม่มีภูมิต้านทานนะถ้าจะสะอาดเกินไปขนาดนั้นอันนั้นอาจจะเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้แบบว่าเสียสมดุลในความเป็นกดดันในช่องคลอดค่ะก็เลยก่อให้เกิดนะคะแบบว่านี่ราคาติดเชื้อนั่นเองค่ะอันนี้ก็ของมิติก็เป็นติดเชื้อเหมือนแบบภายในของเราแล้วอันนี้เขาบอกว่าติดเชื้อโรคจากภายนอกหรือโรคการจากการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราหรือว่าจากพยาธินั่นเอง
เช่นหนองในหนองในเทียมแผลริมอ่อนเริมซิฟิลิสหูที่ปากช่องคลอดเมื่อติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองอาจจะมีการแบบว่าตกขาวผิดปกติมีแผลที่อวัยวะเพศหรือมีผลข้างเคียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นการเจ็บเป็นการอักเสบติดเชื้อโอ้ยเยอะแยะเต็มเลยเยอะแยะมากๆเลยอ่ะคืออย่างไรก็ตามนะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบสังเกตน้องสาวของเราให้ดีๆนะหรือสังเกตแบบชั้นในของเราเองก็ได้นะว่ามีการผิดปกติในร่างกายมีการผิดปกติของฮอร์โมนของเพศหญิงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เราบอกไปนะคุณผู้ชมก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพบแพทย์หรือหาหนังสืออ่านหรือแบบอาจจะซื้อยาเบื้องต้นมากินก่อนก็ได้แต่บางทีถ้าเราศึกษาไม่ดีพอนะคุณผู้ชมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็ได้นะแม่แล้วค่ะรู้ว่านะคะควรที่จะหาผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะมาดูแลนะคะทั้งภายในและน้องสาวของเฮานั่นเองค่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นจนว่าเป็นแบบมันเล้งหรือว่ายังให้ที่มันจะส่งผลแน่นะคนฉะนั้นเขาต้องเริ่มดูแลมันตั้งแต่มือนี้ค่ะก็เลยอยากจะแนะนำอีกทางเลือกนึงที่จะให้นะคะทั้งภายในของเขาดีนะคะรูปร่างดีผิวพรรณดีนะคะและฮอร์โมนดีอีกต่างหากค่ะจะเป็นอีหยังไปบ่ได้นอกจากนะคะเพียวราชินเดียด้านหน้าของเรานั่นเองค่ะมีเลยค่ะเขาบอกเลยว่าผลตอบรับดีมากๆเลยต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ไว้วางใจนะคะสินค้าของเขาและทุกท่านโทรกลับมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินดีดีมากๆเป็นสารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมได้ดีสำหรับเพศหญิงมากๆเลยคุณผู้ชมนะคะมีหลายท่านโทรเข้ามาเลยน้องเต็กมันต่างจากที่ท้องตลาดจังใดแน่นะคะขออธิบายนะตรงนี้เลยนะคะว่าตามท้องตลาดเพิ่นใส่แป้งถั่วเหลืองค่ะแต่ว่าของเฮานะคะใส่จมูกถั่วเหลืองค่ะซึ่งค่ะมีค่ะไฟโตเอสโตรเจนสารฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงนะคะที่มีมากกว่าแป้งถั่วเหลืองถึง20เท่า20เท่าถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเข้มข้นก็ตามท้องตลาด20เท่าใช่บางคนอาจจะใส่เป็นแบบแป้งอะไรอย่างนี้มันทำให้ไม่เห็นผลเนาะไม่ค่อยเห็นผลแต่อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสารสกัดที่บอกมานี่ก็คือมีสารสกัดจากตังกุยจมูกถั่วเหลืองคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากเมล็ดฟักทองค่ะโคเอนไซม์คิวเทนวิตามินอีเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์เลยในกล่องนี้ในแคปซูลนี้นะคะรับรองค่ะเม็ดค่ะเห็นผลอย่างแน่นอนค่ะนี่เลยเจ้าของผลรับประกันมาเลยค่ะเจ้าของกินเองใช้เองนั่นเองค่ะและขอย้อนกลับไปที่โคเอนไซม์คิวเทนสักหน่อยเนี่ยนะคะถ้าเป็นของผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยเพิ่นจะใส่ลงไปค่ะประมาณ15-20มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าสำหรับของเขามี20กรัมมิลลิกรัมเทียบเท่ากับนี่บอกเลยเทียบเท่ากับคุณไปซื้อโคเอนไซม์คิวเทนเป็นแคปซูลมากินแคปซูลละ30บาทไม่ต้องแยกกันก็คืออันนี้สารสกัดที่เราบอกมาคือมันครบถ้วนสมบูรณ์เลยเนาะที่เหมาะกับเพศหญิงค่ะเพราะว่าปริมาณ20กรัมมิลลิกรัมนี่เป็นปริมาณที่อย.นะคะเพิ่นหายสูงสุดได้เท่านี้ฉะนั้นนะคะท่านใดที่อยากมีภายในที่สะอาดมีน้องสาวที่สะอาดกระชับนะคะฮอร์โมนนะคะสมดุลผิวพรรณดีค่ะติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยใกล้เขตใดโทรเข้ามาเขตนั้นค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาเบอร์ละก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้มีซื้อขึ้นพร้อมนะคะผู้ใดรู้ซื้อแทนน้องติ๊กนี่ก็โทรมาปรึกษากันได้เนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะเขินอายบ่กล้าที่จะไปหาโทรมาปรึกษากันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะน้องนัทค่ะเบรกกันสักครู่พบกันช่วงหน้านะคะกับเพียวไลท์เลิฟเฟอร์ค่ะที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากร้าวไปจนถึงบั้นเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง5วันนะคะจะไม่มีกระปิบกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเองก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าจมูกถั่วเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทำให้เบย์มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบย์มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะPure Life Syndriaผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-844สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์เลิฟเวอร์
าละค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาพูดคุยในช่วงเพียวไลเลิฟเวิร์นนั่นเองค่ะมื้อนี้จะมีนะคะพูดที่โรงไลน์ไนท์นะคะซินเดียมาแชร์ประสบการณ์กันว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีนะคะปัญหาเรื่องอีหยังแลกินไปแล้วเห็นผลจังใดกันแน่ค่ะแต่มื้อนี้ค่ะเป็นผู้ใดแน่ค่ะน้องนาคาที่มาให้ประสบการณ์เฮามื้อนี้ค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับคุณแอลอภินพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงอีกแล้วนะคะในวันนี้ต้องหายนะคะคุณแอบซอยแนะนำตัวกันจักหน่อยนะคะว่าตอนนี้ซื้ออีหยังนะคะเฮ็ดอีหยังอยู่ณตอนนี้ค่ะค่ะพี่แอลค่ะอภินพรโรจนิธิถากุลก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวขายพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วๆไปอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็หน้านี้ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับอย่างยังเช่นผู้หญิงนะคะก่อนที่จะแบบว่าหันมาดูแลเจ้าของอะค่ะค่ะก็เดิมพี่จะเป็นช็อกโกแลตซีฟมาก่อนตอนแรกก็ไม่รู้อะค่ะก็คือรู้แต่ว่าเวลามันมามันเป็นลิ่มเป็นก้อนแล้วก็ปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทั่วๆไปเหมือนแต่ไม่ใช่ว่าปวดท้องธรรมดาของพี่ปวดเยอะปวดชนิดที่แบบว่าถ้าพื้นที่แค่นี้พี่ดิ้นพล่านเลยจริงเหรอแล้วคือก่อนหน้านี้ก็ได้พบแพทย์หรือว่าหายามารับประทานบ้างไหมคะตอนแรกก็ไม่ได้ไปหาหมอค่ะเพราะว่าก็ทั่วไปเหมือนผู้หญิงทั่วไปคือไม่กล้าไปพบแพทย์อายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลามันมามันก็ปวดท้องอ่ะจนแบบล่าสุดไม่ไหวแล้วมันปวดเยอะค่ะก็ไปมีโอกาสได้ไปหาคุณหมอแล้วถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นช็อกโกแลตซีสค่ะจากนั้นก็มีการผ่าตัดเนี่ยมั้ยคะไม่ค่ะพี่กลัวการผ่าตัดพี่กลัวเจ็บเหรอแล้วอีกก็ต้องมีการแก้ปัญหาในโลกของช็อกโกแลตซีสของพี่แอลเลยใช่ไหมคะคือแก้ปัญหาโรคนี้ยังไงอะคะในเบื้องต้นตอนแรกก็ไม่ได้ทานอะไรก็พอรู้ก็กลับมาแบบทานยาที่คุณหมอเขาจัดให้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงนะคะยี่ห้อหนึ่งนะคะก็พี่ก็ทานตลอดมาเลยค่ะทานด้วยขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานไปนานเหมือนกันค่ะเป็นปีค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนิ่งแล้วอะค่ะคือลงสงสัยมันหายแล้วเลยประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นปกติแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือฤดูขาวก็มาเป็นปกติไม่ได้มาพร่ำเพื่อเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมนก็เริ่มมาแบบว่าไม่เป็นริ่มเป็นก้อนแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าตัวเองคงเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นก็คือว่าก่อนนั้นเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงมาแล้วยี่ห้อหนึ่งแต่ทำไมถึงมาเปลี่ยนใจเป็นใช้ซินเดียล่ะคะพอเอิญได้รู้จักกับคุณชยานิดนะคะแล้วก็ท่านก็แนะนำให้ลองทานซินเดียทีนี้จากที่แบบว่าตัวเองเคยทานยี่ห้ออื่นมานานพอสมควรนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันน่าจะหายแล้วเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทานตัวนี้ไปแล้วตอนแรกที่คุณทิพย์เขาแนะนำให้รู้จักแล้วก็อธิบายแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็เฉยๆนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าด้วยความที่ตัวเองทานมาเยอะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็คงเหมือนกันเหมือนกันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเอามาทานแล้วค่ะกลับมาทานได้ประมาณ10เม็ดก็คือแผงนึงนะคะแล้วคราวนี้เมนเริ่มมาก่อนที่ช่วงที่เราทานก็มีฤดูขาวออกมาเยอะตกใจค่ะเพราะว่ามันหายไปนานแล้วอะค่ะระหว่างที่เราทานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันปกติแล้วเนาะพอมาทานตัวนี้ช่วงแรกๆก็บอกว่าหูฤดูขาวทำไมมันออกมาเยอะๆมากมันเข้าไปค่ะใช่ค่ะทีนี้พอเมนเริ่มมาเนี่ยจากที่แบบว่าไม่เคยติดที่นอนไม่เคยแบบว่าติดกางเกงหรือว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยค่ะก็เป็นแล้วเห็นนี้ปกติแล้วใช้แบบโทษนะคะใช้แบบว่าเป็นรับของกลางวันกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช้แบบผ้าอนามัยแบบกลางวันมันจะสั้นเนาะไม่ได้ค่ะต้องใช้